เซลล์โอเคทีนี้ครูหันแป๊บหนึ่งนะคะครูครับผมสอบสุดตัวประสุนส่งแล้วค่ะโอเคตูนข้อหนึ่งเซลล์ก็คือ basic unit of life ที่ครูหันคิดได้นะ basic unit of life ตูนไม่เห็นด้วยแย้งนะโรเบิร์ตฮุกทำอะไรโรเบิร์ตฮุกโรเบิร์ตฮุกก็คืออันนี้ที่ครูหันเขียนไว้ข้อสองตูนดูนี่ฮะถูกป่ะเดี๋ยวก่อนนะโรเบิร์ตฮุกก็คือส่องกล้องดูจุกก๊อกอ่ะรู้จักจุกก๊อกป่ะที่ว่าเปิดปิดหน้าเหรอครูใช่ใช่ที่ว่าเปิดแล้วมันเป็นรูพุนๆน่ะตูนอ๋อค่ะที่แบบเหมือนเป็นไม้แต่เป็นไม้เบาๆรูพุนๆกลมๆมาโอเคอ่ะเราก็มาดูโรเบิร์ตฮุกข้อที่เกี่ยวกับโรเบิร์ตฮุกมากสุดก็คือข้อนี้ตูนสร้างไมโครสโคปในฮอลแลนด์นี่คือโรบอทฮุกอันนี้คือลูเวนฮกครูหันก็ดูนี่ลูคเืวอนฮกข้อสามดูเป็นฮกก็คือ use simple ส่องลูเป็นฮกแอนทันเวลูเป็นฮกคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแอนทันแอนโทนีโรเวนฮุกแอนโทนีโรเวนฮุกเป็นชาวดัตช์ฮอลแลนด์น่าจะเป็นโรเวนฮุกน่าจะเป็นคนเนี้ยตูนน่าจะเป็นคนนี้โอเคป่ะข้อ A อืมส่วนโรเบิร์ตฮุกโรเบิร์ตฮุกก็คือโร
เบิร์ตฮุกก็คืออะไรเนมลิตเติ้ลบ็อกเซลน่าจะเป็นตัวนี้ตูนเอาทิ้งไว้ก่อนเซลทิวรี่คืออะไรนี่ตูนอยู่พอทำได้ไหมเนี่ยตูนหนูงงตรงคำศัพท์อะค่ะแบบแทบไม่ได้เลยฮะใช่เซลทิวรี่ก็คือเดี๋ยวก่อนนะครูหันหาเซลล์เทอรี่ก็ไบโอโลจีเซลล์เทอรี่ is scientific theory first formulate living organism made up of cell โอเคได้แล้วน่าจะเป็นอันนี้นะตูนโอ้ยเฮชน่าจะเป็นเฮชตูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหก17ตูนวันนี้ทำคลิปไป17คลิปแล้วนะโอ้จริงจริงดิครูจริงเนี่ยไม่ได้พูดเล่นอยู่สามารถเปิดช่องครูหันแล้วสามารถนับได้เลยอ่ะมันจะระบุวันที่ว่าคลิปอันนี้ลงเมื่อวันที่เท่าไหร่น่าจะอาจจะอีก3 เดือน4 เดือนเองน่าจะกลายเป็น2,000แล้วตูนโหโอ้โอ้ my god what the heck ใช่ไหม organelle whatever ไม่สนใจแล้วไอทำแตกแล้วตูนอยู่ว่าครูหันจะรวยไหมรวยสิแค่มีหุ้นก็รวยแล้วครูถ้าเกิดครูหันได้ตังค์อย่าง YouTube ไอจะส่งของขวัญมาให้ยูนะตูนขอบคุณค่ะเพราะว่ายูคือผู้อุปถัมภ์คนแรกๆในยุคบุกเบิกอยากได้อะไรบอกไม่อยากได้อะไรหรอกมูลค่าดู YouTube สมมติว่าได้ YouTube มา 50,000 มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทจัดไปโอ้ดีว่าขนาดนั้นก็ได้ไม่500พอได้ค่ะโอ้น่าสงสารได้หมดอ่ะครูหันให้จริงครูหันถ้าเกิดได้ YouTube มาก็คือครูหันได้เงินทุกเดือนนะตูนสบายเลยอ่ะกำลังทำอยู่โอเคออร์แกเนลก็คือ perform various job inside the cell are specialized structure organelle ตูนดูนี่นะก็คือตัว L นะตูนไซโตปลาสม์ไซโตปลาสม์คำนี้ยูอ่านไงนะตูนไอ้ลืมวิธียูอ่านแล้วไอ้อยากจำได้จังเลยทำไมมันลืมวะมันไม่น่าลืมคำตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นอะไรคำมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรของยูตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นอะไรอันไหนอะครูไซโตปลาสม์เนี่ยอันนี้เลยอยู่อะไรนะไซโตแปนเนี่ยไซโตแปน
กากอ่ะใครเไซด้ยินโอ่ะทกากอ่ะแพงเซโทแพงอะไรไม่รู้เดี๋ยวไอจะไปถามเรื่องอยู่ไซโตแปนอยู่รู้จักว่าไซโตแปนอ่ะอย่าเอาความจริงไปพูดไอจะบอกว่าใครบิดเพแตื่อนะอยู่คนหนึ่งเป็นคนคิดขึ้นไซโตแปนโอเคมาครูอะไรนะใครเป็นคนใครบิดแตะน่าจะเป็นพระเอกแถวแถวเนี้ยอยู่ดีๆก็บีบแต่ไอไม่ได้บีบแต่หรอกเพราะว่ารถไอไม่ได้อยู่ในห้องนอนของไอน่าจะเป็นมันอยู่ห่างจากก็คือเสียงที่เกิดขึ้นอะมักจะเป็นเสียงที่จากชั้นล่างสุดอะตูนบางทีก็หมาบางทีก็คนบางทีก็อยู่ไม่เคยเจอคนทะเลาะกันเนี่ยตุนค่ะโอเคไอ้นึกว่าอยู่เงียบไอ้นึกว่าอยู่หายไปแล้วไซโตปลาซึมก็คือ thick solution that fill each cell enclosed by cell membrane thick support cellby cell membrane อ๋อโอเคอันนี้ละตูนคือตูนความยากของแบบหัดแบบนี้นะตูนถ้าอยู่เจอแบบหัดแบบนี้อยู่จะเป็นลมเลยตูนเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่ามันเอาคำพูดแค่บางคำมาเอาเฉพาะประเด็นสำคัญมาตูนไมโทคำนี้อ่านว่าอะไรนะตูนครูหันไม่ค่อยรู้จักช่วยอ่านให้ฟังหน่อยดิเขาทานแล้วเนี่ยครูหันเนี่ยอย่ามาเราเล่นนะครูหันหนูไม่ชอบอย่ามาทำเป็นเล่นนะเขาจริงนะไหนนะงงๆคำว่าอะไรว่าไมโตคอนเดรียนี่โหคำนี้ทำไมยูอ่านถูกเฉยเลยอ่ะถูกไหมอ่ะถูกดีสุดยอดเลยอ่ะยูคือสุดยอดเดี๋ยวไอจะหาคำที่คล้ายๆคำนั้นมาให้ยูอ่านโอเคไมโตคอนเดรียอย่ามาเอาอะไรให้คุณอ่านเลยคุณไว้ตัวคนเดียว double membrane brown organelle double membrane brown organelle เว้นไว้ก่อนไมโตคอนเดรียorganelle part of eukaryote cell organelle มันก็คือ organelle น่าจะเป็นข้อนี้ครูหันใช้สีม่วงแล้วกันโอเคไรโบโซมตูนถ้าเกิดอยู่คนเดียวอยู่จะทำไงเนี่ยกันบ้านมันเนี้ยตายสิครูยูมานั่งเปิดใน Google แล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหาได้อะตูน หาได้เสร็จหาอยู่หาคำว่าไรโบโซมเสร็จมันก็อธิบายเป็นพืชเลยอะตูน complex molecule made of ribosomal RNA complex molecule large number of the living cell as protein สังเคราะห์โปรตีนเอาข้ออื่นก่อน
เออไคโรปลาสไคโรปลาสก็คือข้อสิบเออข้อสี่ออร์แกเนลตูนลองบอกเลยว่าข้อสี่ก็คือออร์แกเนลข้อห้านิวเคลียสแล้วข้อหกคืออะไรลูกบอกดิข้อหกคือคำว่าอะไรลองอ่านให้ฟังดิอ่านคำไหนอะครูข้อหกอ่ะข้อหกที่อยู่เติมข้อหกอ่ะเนี่ยอยู่เติมว่าอะไรเติมข้อหกอันนี้เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมตมูนตูนตูนตูนหนูส่งอันนี้มาเนี่ยถ่ายหน้านี้ให้ครูหันมาส่งมาเลยก็ได้หมายถึงหมายถึงก็ส่งหน้าเนี้ยส่งมาให้ครูหันหนูเขียนเสร็จทุกข้อยังเขียนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูขอหาแป๊บนึงนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูไปไว้ในไฟล์ไหนแล้วเนี่ยอ้าวแล้วหนูไม่รวมอยู่ในไฟล์เดียวกันเหรอหนูรวมอยู่ในไฟล์เดียวแล้วพอมาดูมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอ๋อโอ้มันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะครูอ้าวเฮ้ยหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยงั้นก็ต้องทำใหม่เลยตูนน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครูโอเคอันนี้เราก็ได้ข้อนี้เราทำแล้วนะตูนข้อสิบเหรราือทไมำ่แล้วหนูไปดูในวิดีโอเอาก็ได้นะคะเอ้ยฉลาดนี่ไม่วิดีโออันนี้มันมีเปล่ามีค่ะอยู่เคยดูเหรอก็ครูเคยถ่ายไว้นี่ครูครูอ่านส่งให้อยู่แล้วย่ะใช่ค่ะเดี๋ยวว่าแล้วอันนี้มันคือวันที่อะไรตูนที่เราเรียนวันที่วันจันทร์หรือเปล่าครูวันที่16ว่ะโอ้ประมาณวันที่16ตูนเอ้ยไม่ใช่วันที่2222ครับเอาละง่ายๆละ22ครูส่งมาให้หนูแล้วค่ะอะไรที่ว่าวิดีโออันนั้นอ๋อแมทไซเอนเซลไงตูนใช่ค่ะอยู่จะเอาอีกไหมวิดีโอไม่ต้องแมวเลยฮะไม่ต้องนะค่ะโอเคโอเคงั้นเราก็ทำไปแล้วนะข้อ7อะเซลพาวเวอร์เฮาส์อะครูหันอยากรู้อะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะอ๋อไซโตพลาสมีสเจอรี่ไลค์ซับสแตนซ์โอเคได้ได้ละตูนไซโตพลาสมไซโตพลาสมก็ตัวนี้นะลบนี้ออกไปเลย
ไซโตพลาสซึมก็คือตัวนี้ข้อ4ตูนสโตเรจแอเรียวิดอินเดอะเซลล์ไซโตพลาสมแอคไมโทคอนเดรียอ๋อโอเคหาใหม่ก็ได้ไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเซลล์วอลเอาเซลล์วอลแล้วกันเอาเซลล์วอลก่อนเซลล์วอลสักเซอร์ราวดิ้งซัมไทป์ออฟเซลล์เซอร์ราวดิ้งซัมไทป์ออฟเซลล์ไม่แน่ใจเอาไซด์ออกไหนถ้าเกิดเป็นโคโรพาสโคโรพาสก็คือตัวนี้ตูนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะตูนเพราะไอเซลล์วอลเซลล์วอลคือเอาไซส์เซลล์เมมเบรนเอาไซส์เซลล์เมมเบรนโอเคข้อดีแวคคูโอแวคคูโอตุนฟังอยู่ฮะแวคคูโอเมมเบรนบราวน์ออร์แกเนลเมมเบรนบราวน์เมมเบรนวัคคิวครูเสียงอะไรติ้งติ้งเสียงขึ้นเสียงอะไรประตูนไม่รู้อ่ะแต่มันเหมือนมาจากเสียงห้องครูหรือเปล่ามันเหมือนเสียงสัญญาณอะไรบางอย่างติ้งติ้งติ้งเนี้ยอ๋อครูหานว่ามันเป็นเสียงรบกวนน่าจะเป็นเสียงรบกวนอ่ะตูนเป็นคลื่นรบกวนมากกว่าตูนค่ะเป็นคลื่นรบกวนLarge compartment occupied by significant volume vacuole storage area ไมโทคอนเดรียคืออะไรนะไรโบโซมคืออะไรโอเคโอ้โห
ติดคำเยอะมากเลยไรโบโซมโปรตีนซินเทซิสออร์แกเนลเมคโปรตีนนะครับน่าจะเป็นไรโบโซมข้อ B แวคคิวโอเอนโดปลาสมิกเล็กเตกรัมเอานี้ก่อนเอนโดปลาสมิกก็คือ Transport Station System ก็คือระบบการเดินทางน่าจะเป็นตัวนี้ตูนข้อ E Little Box of Cell Little Box of Cell The little box of power cell VQO อีกทีนี้โรเบิร์ตฮุก VQO ก็คือ VQO Membrane brown cell Membrane brown cell containing waste waste maintain acidic containing waste storage area or unit โอเคไมโทคอนเดรียอีกทีนะไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเฮ้ยไม้โตคนเดียวไม้โตคนเดียวเมมเบรนบราวเซลล์ออร์แกเนล most chemical need power What is mitochondria? Simple word. Organelle. So they are powerhouse of cell. Okay, ตูนอันนี้ไมโทคอนเดรียก็คือไอส่วนไอโคโลปลาสคืออะไรเดี๋ยวดูอีกทีโอ้โหตูนอยู่ทำคนเดียวอยู่จะได้ไหมเนี่ยตายคุณตายอยู่จะทำยังไงวะเนี่ยตายเป็นตายเลยโหมันไม่ใช่ตายเป็นตายมันคือตายเลยอ่ะตายแบบไม่มีอะไรด้วยนะไม่มีอะไรเหลือหรอกคอมพะคอโลปลาสออร์แกเนลคอนดักโฟโตซินธิสไม่มีอะไรเลยตายแบบไรนี่แล้วคำพูดมันแบบ
มันไม่มีคำพูดแบบจะจะเลยอ่ะสังเคราะห์แสงเงี้ยตรงไหนคำไหนมีกูหานก็ไม่เห็นเลยอ่ะน่าจะเออน่าจะข้อเจแล้วกันอาจจะมีผิดบ้างครับตูนนะแล้วก็วาคิโอก็คือน่าจะเป็นข้อจีแล้วก็โรเบิร์ตฮุกโรเบิร์ตฮุกน่าจะเป็นข้อเอฟประมาณนี้ตูนค่ะโอเคอ่ะจดเสร็จยังแป๊บนึงค่ะจ้ะเสร็จแล้วค่ะโอเคพูดเราก็มาต่อนะครับอันนี้สกินเซลสกินเซลเฮ้ยในหนังสือมันมีเรื่องพวกนี้ไหมเนี่ยมีค่ะAny of four main types of file ผู้ค้าหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะคะจ้ะผู้ค้าขอโทษได้นะคะพอดีท้องเสียไม่เป็นไรตูนตูนเนี่ยครูหันเตรียมรูปภาพให้อยู่แล้วเดี๋ยวไอ้ส่งไฟล์นี้ให้อยู่ตูนก็คือถ้าเกิดอันเนี้ยเอถ้าดูจากรูปนะตูนเอก็คืออะไรอันนี้คือเอก็คือรูปนี้ muscle cell จูนเห็นป่ะค่ะก็คืออันนี้คือเอแล้วนี่คือคำพูดมันจูนค่ะโอเคนะหน้าตามันดูแปลกประหลาดอันนี้คือเอแล้วก็ H ก็คือ blood cell เอาง่ายๆเซลล์ที่เป็นเลือดอะตูนค่ะแล้วก็ E ก็คือ nerve cell ไม่มีอีก E fat cell เซลล์อ้วนเซลล์ตัวอ้วนอะไรนะตูนเห็นป่ะแปดเซลล์ก็คือเซลล์อะไรที่ตัวอ้วนซีค่ะโอเคอ้าวซีก็ซีใช่ไหมอ่ะ
ไม่รู้ดิก็ว่าไปก่อนสกินเซลล์ในนี้มีโบนเซลล์โบนเซลล์โบนเซลล์ก็คือมันมีไหมโบนเซลล์คอลัมนาเซลล์คอลัมนาเซลล์คอลัมนาโอ้ชื่อมันบอกอยู่แล้วคอลัมน์แปลว่าแถวไงตูนแปลว่าแถวหลักไงตูนอันนี้มันก็คือเสาหลักก็คือ B โอเคป่ะโบนเซลล์ก็คือ F กัจเจเรตกัจเจเรตเซลล์กัจเจเรตเซลล์คืออะไรวะกัจเจเรตเซลล์แกรนเซลล์ก็คือเซลล์ต่อมเซลล์ต่อมก็น่าจะเป็นตัวนี้เป็น G สกินเซลล์อีหยังก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนกัจเจเรตเซลล์ก่อนกัจเจเรตแป๊บนึงนะตูนคู่หารจะต้องคัตเตอร์เซลคัตเตอร์เซลสเปเชียลไลท์คอลคัตเตอร์เซลสุดท้ายสมาร์ทเอ็กซ์เซอร์เมนต์ภาษาอะไรคุณภาษามั่วมีอยู่บนโลกเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องงงเข้าไปอีกงงหนักเข้าไปอีกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสกินเซลล์สกินก็คือเซลล์ผิวหนังก็น่าจะจีเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนอาจจะมีซ้ำคัตเตอร์เซลล์คัตเตอร์เซลล์คอนโดคอนโดคอนโดไซคอนโดไซคอนโดไซก็น่าจะดีแล้วกันนะประมาณนี้ก่อนตูนตูนครูหันส่งไฟนี้ให้อยู่เลยป่ะได้ค่ะนะแล้วเดี๋ยวครูหันต้องไปก่อนนะตูนนะค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอโทษด้วยนะคะวันนี้ต้องไม่เป็นไรตูนเรายังเรียนกันอีกหลายวันโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับหาไม่เจอครับ